a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือ Alljits Podcast พบกับพวกเราอีกครั้งมินพนิดาค่ะมินพียาดาค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะอยู่กับรายการ Learn and Share รายการที่จะนำประสบการณ์แล้วก็มุมมองของพวกเราเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังซึ่งในพิสซดนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรคะพี่มิน้น เรื่องการใช้ชีวิตฉบับคนพลังงานน้อยค่ะที่พวกเราสองคนหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพวกเราสองคนเป็นคนพลังงานน้อยเหมือนกันซึ่งวันนี้ก่อนที่มาอัดก็รู้สึกว่าวันนี้พลังงานน้อยเหมือนกันใช่เพราะว่าผ่านมาทั้งวันแล้วเนาะช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงมใช่แล้วพอกินข้าวเสร็จก็เนาะหนังท้องตึงหนังตาย,ย่อนบ้างอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังคนไหนอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพลังงานน้อยแล้วมันกระทบต่อการใช้ชีวิตเนาะพวกเราก็จะมาแชร์กันว่าพลังงานน้อยมันคืออะไรแล้วก็ เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันไม่กระทบต่อสิ่งต่างๆมากนะักซึ่งเราก็มาถึงหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเนะว่าการเป็นคนพลังงานน้อยในฉบับที่พวกเราจะพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างไรอืมซึ่งสําหรับมิ้นมีคนพลังงานน้อย2แบบหลักค่ะที่อยากพูดถึง หนึ่งก็คือคนที่พลังงานน้อยด้วยลักษณะเฉพาะตัวของเขาอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นมีลักษณะนิสัยแบบอ<ม>ินโทรเวิร์เนาะอืมซึ่งเขาจะเหนื่อยง่ายจากการเข้าสังคมแล้วก็สองก็คือคนที่พลังงานน้อยเพราะขาดการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการขาดการดูแลตัวเองเนี่ยก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เพลียง่ายจากการทำกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่คนคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นคนพลังงานน้อยทั้งสองแบบพร้อมๆกันได้ด้วยก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีบางส่วนในชีวิต บางช่วงเวลาของชีวิตที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีนักเพราะไม่มีเวลาหรือว่าอะไรก็อาจจะทําให้เป็นคนพลังงานน้อยแล้วน้องมิ้นเป็นทั้งสองแบบเลยไหมคะหรือว่าเป็นอย่างเดียว อืมสำหรับมิ้นท่าที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมากกว่าก็คือน่าจะเป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวมากกว่าก็คือด้วยความที่เราเป็นคนอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วการที่เราจะต้องไปเจอคนเยอะๆหรือว่าสังสรรค์ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานลดลงเร็วมากอะไรอย่างงี้เป็นปเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเพื่อแบบเข้าหาเขาฝืนในสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่ถนัดพูดว,ว่าอย่างงี้ก็ได้เนาะ ใช่เลยค่ะพี่มิน้นมันเหมือนว,ว่าโดนดูดพลังงานไปเรื่อยๆเราให้มิ้นละคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพลังงานน้อยในรูปแบบไหนคะคิดว่าเป็นในรูปแบบที่สองนะก็คือขาดการดูแลตัวเองคือมันมีช่วงหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ดูแลตัวเองดีมากๆแบบออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเฟรชมากๆเราสามารถอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยพอมาหลังๆที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่แบบ นอนดึกด้วยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าการทํากิจกรรมแต่ละอันของเรามันต้องฝืนตัวเองอยู่เหมือนกันนะคือโดยปกติเราไม่ใช่อินโทรเวิร์ดแต่คิดว่าน่าจะผสมแต่ก็มีพาร์ทที่เรารู้สึกว่าการเข้าสังคมมันก็ยากสําหรับเราเหมือนกันเร,รู้สึกว่าเราสนิทใจกับคนที่เราสนิทคนที่เราโอเคอะไรย่างเงี้ย แล้วการที่เราต้องไปเปลี่ยนสังคมที่เราไม่คุ้นเคยมันก็เหมือนเป็นการดูดพลังงานซึ่งก็เลยเหมือนกับมีทั้ง2แบบเลยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันอาจจะมีสาเหตุ e อื่นๆอีกก็ได้เนาะแต่ในวันนี้เราก็อาจจะแบบเน้นใน2แบบนี้อะไรแล้วพลังงานเยอะสำหรับพี่มิ้นคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะถ้าพลังงานเยอะจะใช้คําว่า active ได้ไหมนะอือเหมือนส่วนใหญ่คนก็ใช้คำนี้ใช่เหมือนพี่มองไปที่เขาแล้วรู้สึกถึง energy อ่ะ แบบเขาสามารถทํากิจกรรมได้เลยโดยที่เรารู้สึกว่าเขา,เาดูไม่เหนื่อยเลยอ่ะคือตรงข้ามกับพลังงานน้อยเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาได้ทํานูน่นทํานี่ก็คือการชาร์จพลังงานซึ่งก็อาจจะพูดว่าได้ว่าเป็น extrovert เหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีใช่แล้วก็โดยเฉพาะกับกิจกรรมที่ชอบเขาก็อาจจะ ทำมันได้เรื่อยๆเลยคืออาจจะเหนื่อยแหละจะสามารถทําต่อได้หรือบางครั้งอาจจะเป็นกิจกรรมทั่วไปก็ได้เนาะแต่ว่าก็อาจจะดูแบบเอ้ยทําได้นานแล้วก็ทําได้เยอะกว่าคนอื่นหน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งมินคิดว่าพอเปรียบเทียบกับคนอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นคนที่พลังงานเยอะแล้วเนี่ยมินรู้สึกว่าเออเห็นภาพชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะคะว่า คนพลังงานน้อยเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้เราก็เหนื่อยแต่ทําได้อีกมีเพื่อนมิ้นเป็นเหมือนกันค่ะที่เป็นแบบนี้คืองานเขาเยอะมากแต่ถามว่าหยุดรับงานไหมก็ไม่หยุดก็คือรับงานต่อไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบพลังงานเยอะมากเพราะการทาอะไรแบบนี้มันต้องใช้พลังงานเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาแบบไปเอาพลังงานมาจากไหนแต่บางทีอยากอยากขอให้แบ่งมาให้เราบ้างเออคือเมตตาพวกเราด้วย ซึ่งจริงๆแล้วบางทีมินว่ามินมองว่าเออบางคนก็มีนิสัยแบบนั้นด้วยนะแบบเหมือนกับว่าบางคนอะที่มินเคยคุยด้วยเขาก็จะบอกว่า คือเหมือนเขาจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้เลยอะคือรู้สึกว่าถ้าอยู่นิ่งๆเราจะแบบเหมือนฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนอึดอัดรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะต้องหาอะไรมาทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นคนในแบบที่ตรงข้ามกับพวกเราเนอะของเราก็าคืออยู่นิ่งๆดีที่สุดก็คือได้ใช้พลังงานกับตัวเองเนาะแต่เขาอยู่นิ่งๆไม่ได้เขา<อ>เรียกว่าอะไรคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เ้าผิดพลาดหรือบกพร่องอะไรนะมันคือบุคลิกภาพเฉพาะคนเป็นความแตกตา่างเนาะแล้วพลังงานน้อยอะค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างลองมิน สำหรับมินคิดว่าอย่างแรกเลยคือเราพูดถึงกันไปใน2แบบเนาะ mm. แบบแรกก็คือคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนพลังงานน้อยอยู่แล้วอ,อย่างเช่น1คือกลุ่ม introvert ที่ชาร์จพลังงานจากการอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยค่ะหากจะต้องไปสั่งสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นแล้วจะเหนื่อยง่ายเพลียง่ายในอีกแบบหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า highly sensitive person หรือ HSP ค่ะ<ม>ด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มคนที่อ่อนไหวแล้วก็ไวต่อการรับรู้สิ่งรอบตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เลยอะหมายถึงคนสิ่งของสิ่งเร้าต่างๆอากาศอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่คือคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเกิดความเครียดได้ง่าย<ม>เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะไปควบคุมการรับรู้ของตัวเองได้เนอะซึ่งมันเลยทําให้การที่เขาได้รับอะไรเข้ามาในตัวมากๆอะ่ะมันเลยทําให้เราเกิดความรู้สึกเหนื่อย ซึ่งก็จะนําไปสู่ความรู้สึกอ่อนล้าไม่มีแรงไม่มีพลังได้ค่ะแล้วก็กลายเป็นคนพลังงานน้อยอก็คือเหมือนรับรู้จากสิ่งรอบข้างแล้วก็ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อมันซึ่งปฏิกิริยาก็คือความเหนื่อยแล้วก็ความหมดแรงนี่แหละนี่แหละซึ่งการเป็นคนเซนซิทีฟแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีเนาะคือแบบว่าเราเราสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ไวเหมือนแบบว่าเราอยู่นิ่งๆกับตัวเองไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเราสามารถรับรู้สิ่งรอบข้างได้มากกว่าคนอื่น ม,มันก็ทําให้เราเหนื่อยง่ายเหมือนกันแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เป็นคนพลังงานน้อยก็อาจจะเกิดจากการขาดการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมแบบที่น้องมิน้นบอกค่ะอืม,อมก็คือหนึ่งเลยก็คือการกินกินน้อยเกินไปก็จะทําให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เพียงพออืบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเท่านี้อิ่มแล้วอะ่ะแต่ว่าสารอาหารไม่ครบการขาดอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายไปสักนิดนึงอะ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเหมือนกัน ซึ่งบางทีกินน้อยอาจจะไม่ได้หมายถึงปริมาณน้อยอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงเราอาจจะกินในปริมาณที่เยอะแต่เป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทางนั้นเลยมันก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะเหมือนถ้าวันไหนพี่กินผักน้อยมากๆพี่จะรู้สึกว่าร่างกายพี่มันไม่เฟรชเลยอ่ะระบบขับถ่ายพี่ก็จะแปรปรวนด้วยเหมือนกับเราได้รับวิตามินอะไรที่มันแบบทําให้เรารู้สึกสดชื่นไม่ไม่เพียงพอสองเลยก็คือการนอนอันนี้สําคัญมากๆค่ะ พี่เป็นพี่เป็นเลยนะว่าถ้าสมมตินอนน้อยปุ๊บพี่จะเช้ามาจะไม่สดใสเลยการที่นอนน้อยเกินไปก็จะทําให้พลังงานน้อยแต่รู้ไหมว่าแบบการนอนมากเกินไปจนเกิดภาวะง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันหรือ excessive daytime sleepiness จะทําให้พลังงานน้อยได้เช่นกันนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ Sleep Foundation ภาวะนี้ก็คือภาวะที่ในระหว่างวันเราจะมีความตื่นตัวน้อยมีความต้องการนอนมากอย่างผิดปกติเลยก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้ว คือถ้านอนน้อยมันเมงเซนอยู่แล้วเนอะว่าเฮ้ยถ้านอนน,อน,น้อยเราก็จะได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้วก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่พลังงานน้อยแต่จริงๆแล้วเออพอได้เห็นมุมนี้ก็เออมีนอนมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ก็กลายเป็นว่าอ้าวนอนมากเกินไปก็พลังงานน้อยเพราะว่าร่างกายเราเหมือนมันติดอะติดการนอนติดการอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรามีภาวะที่ต้องการนอนมากกว่าปกติแล้วก็ง่วงนอนตลอดวันเลย ที่เคยนอนเยอะมากๆแล้วตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าแต่รู้สึกว่าอยากจะนอนเรื่อยๆ อาจจะงี่ไปตลอดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการนอนให้เหมาะสมกับตัวเองอ่ะใช่ซึ่งบางทีอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนก็ได้นะเพราะว่ามินเคยได้ยินมาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแปดถึงสิบชั่วโมงเนาะแต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาสดชื่นกับการนอนแค่6กถึงเจ็ดชั่วโมงก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คืออาจจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ตัวอย่างที่พวกเราพูดถึงไปก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีพฤติกรรมอีกมากมายเลยที่ทําให้เรากลายเป็นคนพลังงานน้อยเนาะอย่างเช่นการทํางานหนักเกินไปการ ไม่ออกกําลังกายจะรู้ได้ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองหรือบางครั้งเราอาจจะใช้การปรึกษาแพทย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าแพทย์ก็จะได้ช่วยเราตรวจร่างกายหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยบางคนใช้ความคิดมากเกินไปอาจจะเครียดกับเรื่องอะไรบางอย่างก็อาจจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่มีพลังงานน้อยด้วยเนาะอันหนึ่งที่พี่สงสัยเลยก็คือขี้เกียจกับพลังงานน้อยแตกต่างกันไหมสำหรับพี่เองนะพี่ว่าพี่อยากเป็นทั้งสองอย่าง ก็มีมูต์ที่รู้สึกว่าวันนี้ขี้เกียจจังเลยไม่อยากทําอะไรเลยกับวันที่เราอยากทาแหละแต่ว่าวันนี้พลังงานเราน้อยมากเลยก็เลยคิดว่าพลังงานน้อยกับขี้เกียจอะมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันอืมอาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่แต่พี่ว่ามันแตกต่างกันนะอืมซึ่งมินก็คิดเหมือนพี่มินมนะคืออย่างถ้ายึดตัวมินเองอะขี้เกียจอะจะรู้สึกว่าถึงตัวเองจะมีพลังงานในวันนั้นแบบตื่นมาแล้วรสึกสดชื่นเรานอนเพียงพอละ ก็ไม่อยากที่จะทําอยู่ดีพอรู้สึกขี้เกียจเออเพราะแค่จินตนาการถึงการที่เราจะทํามันแล้วอะ่ะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม,มินก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะพอช่วยแยกได้มั้งว่าแบบเอ้ยขี้เกียจกับพลังงานน้อยมันต่างกันยังไงเหมือนขี้เกียจมันเป็นฟิลลิ่งเนาะแต่ว่าพลังงานน้อยมันเป็น เกี่ยวกับร่างกายอะฟิสิเคอลเนาะที่เราแบบไม่สามารถท่ามมันได้อะใช่เลยค่ะเพราะว่ามันก็มีสาเหตุหลายๆอย่างเนาะที่ทําให้กลายเป็นคนพลังงานน้อยแต่ในขณะที่ขี้เกียจเนี่ยก็อย่างที่พี่มิ้นบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนฟีลิ่งเป็นความรู้สึกที่ถึงวันนั้นเราจะมีพลังงานหรือไม่มีพลังงานเราก็รู้สึกขี้เกียจได้ไม่อยากทําสิ่งนั้นซึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะพี่มิน้นว่าคนพลังงานน้อยเวลาที่อยู่กับคนพลังงานเยอะเนี่ยมันจะโอเคไหมนะมนนอะไรที่คอนทราสต์เนาะพี่ว่ามันแล้วแต่คนนะคะพี่ว่าเวลาคนพลัังงานนน้ออยยกบคเะ ม,มันไม่เหมือนกันอาจจะแยกออกเป็นสองกรณีเลยก็คือหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกฝืนทําให้มันเหนื่อยแบบที่สองก็คือรู้สึกว่ามีพลังงานตามสําหรับข้อหนึ่งก็คือฝืนใช่ไหมคะบางคนถ้าไปเจอคนที่แอคทีฟมากๆเขาเอาจจะรู้สึกว่าเขาฝืนตัวเองอะเหมือนเขามไม่เข้ากับคนนั้นอาจจะต้องฝืนให้เป็นแบบนั้นด้วยก็จะกลายเป็นพลังงานน้อยกว่าเดิมม,มันพกดูดพลังงานไปเยอะกว่าปกติมากๆเพราะว่าเราเหนื่อยจากการที่เราฝืนการฝืนมันเหนื่อยอยู่แล้วเนอะเพราะว่าเราต้องใช้ความพยายามอะไรที่ มัน,มนไม่ใช่ใชธรรมชาติตาใช่แต่ถ้า2ก็คือมีพลังงานตามก็คือถ้าเจอคนที่แอคทีฟในระดับที่คนคนนั้นโอเคค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสดชื่นจังอยากลองทํากิจกรรมร่วมกันกับเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นความแตกต่างอีกและเนาะว่าแบบบางคนก็อาจจะอยู่กับคนพลังงานเยอะอาจจะรู้สึกหรืออาจจะไม่รู้สึกว่ามันตรงข้ามกับตัวเรามันก็เป็นไปได้หมดเลยสาหรับมิน้นมิ้นเองเห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็บางทีส่วนตัวมิ้นเองมิ้นก็คิดว่าบางทีคนละเคมีคนละ energy มันก็อยู่ที่การเปิดรับของแต่ละฝ่ายด้วยถ้าสมมติว่าเราเข้าใจกันเราเปิดรับเราก็อาจจะเป็นแบบที่2ก็ได้คือมีพลังงานตามรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองเป็นแบบเขาดูอยากจะลองทําร่วมกับเขาดูอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือถ้าสมมติว่ามันเป็นการฝืนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อความรู้สึกต่อใจเราสักเท่าไหร่ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเนาะว่าเราควรจะทํำยังไงกับสถานการณ์นั้นๆมันอยู่ที่การปรับจูนเข้าหากันด้วยเนาะถ้าเรารู้ว่าคนตรงข้ามเป็นคนพลังงานน้อยเราอาจจะ ไม่ได้แอคทีฟเท่าเท่าที่เราเคยเป็นเพื่อจะให้มันอยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันได้คือต่างฝ่ายต่างก็สามารถปรับเข้าหากันได้แล้วก็สัญญาณเตือนของแต่ละคนคะ่ะเวลาแบตจะหมดเหมือนโทรศัพท์เนาะมันก็จะขึ้นสีแดงว่าเออแบตจะหมดนะต้องชาร์จอะไรอย่างเงี้ยลองมาแชร์กันว่าสัญญาณเตือนของแต่ละคนน่ะมันเป็นยังไงเนาะสำหรับพี่เองพี่รู้สึกว่าพี่จะเริ่มนฝืน การตอบโต้สนทนากับคนรอบข้างก็จะช้าลงถ้าเป็นคําถามง่ายๆหนึ่งคำถามจะต้องทวนสองสารอบแล้วก็พี่รู้สึกว่าระบบประมวลผลพี่มันจะช้ามากๆอะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วตอบไม่ได้นไม่ออกเออนึงไม่ออกอะไรนะถามอะไรขออีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนของพี่เลยนะก็คือพี่จะเมื่อยหน้ามากอืไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันเมื่อยมันบอกไม่ถูกว่ามันไม่เมื่อยอะ เหมือนไม่สามารถแบบควบคุมสีหน้า <net> ไปได้แล้วอะไรอย่างนี้ไหมแล้วก็นิ่งๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราต้องออกกําลังกายหน้ามันเมื่อแบบนั้นแล้วก็จะส่งผลให้ทั้งตัวเราเลยรู้สึกว่าเออมันล้าไปหมดเลยถึงเวลาแล้วที่เราต้องชาร์จแบตให้ตัวเองอันนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของเราเนาะของมินก็คล้ายๆพี่มิ้นหลายๆอย่า,ยายงเลยนะเออคือจะรู้สึกได้ว่าเราหมดพลังอะอือคือรู้สึกได้เลยแล้วก็คล้ายๆกับพี่มินตรงที่สมองจะเริ่มไม่ประมวลผลแหละ ก็คือคิดอะไรไม่ออกคือจะรู้สึกว่าง่วงแล้วก็ควบคุมสีหน้าควบคุมร่างกายไม่ให้เหี่ยวไม่ค่อยอยู่ใช่เออมันเหี่ยวพี่คิดออกอะไรว่ามันคือคาว่าเหี่ยวนั่นแหละหน้าพี่จะเหมือนเหี่ยวเหี่ยวเมื่อยอะไรบอกไม่ถูกอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนของพวกเรานะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมีสัญญาณเตือนที่แตกต่างกันไปก็ได้ลองแชร์ดูก็ได้นะคะว่าแบบสัญญาณเตือนของแต่ละคนเป็นยังไง ใช่ค่ะแล้วเป็นคนพลังงานน้อยมีผลกระทบต่ออะไรไหมคือที่ในเอพิโซดนี้พอเราหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เป็นคนพลังงานน้อยมันก็ต้องมีผลกระทบอะไรบางอย่างกับพวกเราเกิดขึ้นอยู่แล้วเนอะ มินว่าถ้าสมมติว่าเราพลังงานน้อยในระดับที่ผิดปกติซึ่งมันสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันได้มากกว่าที่คิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรืออื่นๆและที่สําคัญก็คืออาจจะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงที่เราคาดไม่ถึงได้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าการขับรถโดยที่เราพลังงานน้อยมันก็จะมีอาการเหนื่อยล้าแล้วแบบอาจจะทําให้เราตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วทาให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วสําหรับพี่มิน้นพี่มิ้นคิดว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างคะแน่นอนว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่สบายตัวเหนื่อยล<ะ>้าไปหมดเลยแล้วก็ไม่เอนจอยกับกิจกรรมที่กําลังทําอย่างถ้ามาทํางานแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราชาร์จแบตมานิดเดียวอ่ะมันมีผลกระทบกับงานแน่นอนมันจะทําให้งานอะ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็เราอยู่ในสังคมที่สังคมที่คนส่วนใหญ่สนับสนุนคนที่พลังงานเยอะหรือเอ็กโทรเวิร์ดกิจกรรมต่างๆก็จะมีเพื่อเอนะ็กโทรเวิร์ดเนาะการที่เราเข้าสังคม มันก็จะมองว่าเราไม่เปิดใจหรือว่าถูกมองว่าแปลกแยกอะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะเป็นแค่ว่าเราเป็นคนพลังงานน้อยอเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วอยากจะย้ำเตือนอีกรอบนึงว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นคนพลังงานน้อยหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีพลังงานเยอะแล้วก็เข้ากับสังคมได้ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดขอแค่เราสามารถไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครไม่ได้ทําตัวเดือดร้อนหรือว่าเบียดเบียนใคร ซึ่งการให้เราเป็นคนพลังงานน้อยก็สาหรับพ่อเราก็มองว่ามันไม่ผิดแล้วก็อาจจะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับตัวเราแล้วก็อาจจะเลือกสถานการณ์ดีๆว่าเอ้ยเราอาจจะลองประเมินสถานการณ์ก่อนว่าการที่เราไปทํากิจกรรมแบบนี้หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มคนนี้เราไหวไหมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าทําตามที่ตัวเองไหวแล้วก็ตามที่เหมาะกับตัวเองดีกว่า อเอาความรู้สึกของตัวเองมาก่อนเนาะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงว่าคนพลังงานน้อยเป็นแบบไหนมีแบบไหนบ้างมีผลกระทบแล้วก็มีสัญญาณเตือนด้วยว่าเวลาที่เราเริ่มที่จะพลังงานน้อยแล้วเนี่ยเวลาที่พลังงานเราเริ่มจะหมดในวันนั้นเราเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนว่าเราก็ต้องมีวิธีชาร์จแบตในแบบของแต่ละคนด้วย ซึ่งสำหรับมินคิดว่ามันเป็นคําถามสําคัญของอีพิโซดนี้เลยเหมือนกันนะเพราะบางครั้งเรามีหลายอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการแล้วเราที่พลังงานน้อยเนี่ยจะทําอย่างไรได้บ้างให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ติดขัดแล้วก็ยังรับผิดชอบสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างดีเหมือนเดิมถ้าเป็นวิธีโดยทั่วไปเลยสําหรับมินเนี่ยคือต้องเข้าใจตัวเองก่อน,นว่าเราเป็นคนพลังงานน้อยเนื่องมาจากอะไร ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนพลังงานน้อยที่เป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวเราอาจจะแค่ต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องไปกับสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นเองในขณะที่ถ้าเราเป็นคนพลังงานน้อยเพราะว่าเราขาดการดูแลตัวเองเราอาจจะต้องหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้แก้ไขได้ถูกจุดค่ะการที่เราทําความเข้าใจตัวเองมันสําคัญมากๆเลยเนาะเราจะเข้าใจทั้งร่างกายของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราม,มันก็จะส่งผลให้เราดูแลตัวเองได้แบบไม่กระทบกับ สิ่งต่างๆรอบตัวคือถ้าเรารู้สึกว่าเราพลังงานน้อยมากๆลองเช็คตัวเองหน่อยว่าเราเป็นคนพลังงานน้อยเพราะว่าเราเป็น i n t r o ิร์ t หรือว่าเราขาดการดูแลตัวเองแล้วก็ลองหาวิธีแก้ไขมันเหมือนที่น้องมินบอกว่าถ้าเราเป็น introvert เราก็แค่หากิจกรรมที่มันเข้ากับเราที่ไม่ฝืนตัวเองเนาะแต่ถ้าขาดการดูแลตัวเองก็ลองดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยเราขาดการดูแลตัวเองตรงไหนนอนน้อยไปไหมกินน้อยไปไหมแล้วก็ลองปรับตรงนั้นแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คือหาแพทย์เนาะ ใช่เลยค่ะแน่นอนว่าในยุคนี้บางคนฟังเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยการดูแลตัวเองอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีงานเยอะมีภาระอ,อะไรต่างๆในชีวิตที่ต้องจัดการมากมายแต่มินคิดว่าบางครั้งจริงๆแล้ถึงงานจะหนักแค่ไหนการหาเวลาให้กับตัวเองก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะว่าในบางวันเราทํางานได้นะทํางานหนักได้แต่ว่า เราก็ต้องมีเวลาพักให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะอะไรที่มันมากเกินไปแน่นอนว่ามันส่งผลไม่ดีต่อตัวเราเองอยู่แล้วอืการความพอดีก็เลยเป็นเรื่องสําคัญเนาะถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิธีตามแบบฉบับของมินเองที่เป็นคนพลังงานน้อยมินจะใช้วิธีการวางแผนค่ะก็คือคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าอ้าวเท่านี้เองเหรอใช่ค่ะซึ่งมันไม่ซับซ้อนเลยมินก็แค่จะหนึ่งคือิสต์สิ่งที่จะต้องทํา แล้วก็2คือแบ่งสิ่งที่ต้องทํานั้นในแต่ละวันซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากคือมินมักจะแบ่งให้เท่าเท่ากันในแต่ละวันก็คืออย่างเช่นในอาทิตย์นี้เรามีอะไรจะต้องทําบ้างมินก็จะแบ่งว่าใน1วันนั้นอะ ในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์มินจะทําอะไรเท่าไหร่อืเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีวันไหนที่หนักเกินไปเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีพลังงานจํากัดเพราะงั้นในวันนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้งเวลาที่เราทํางานแล้วก็มีเวลาที่เราพักผ่อนด้วยก็คือจะแบ่งไว้อย่างชาัดเจนเลยอันนี้ดีมากเลยนะน้องมินมคือการที่เราลิสต์เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ต้องใช้พลังงานเท่านี้นะอืมวันนี้เราควรจะชาร์จพลังงานให้ตัวเองเท่าไหร่แล้วก็มีการแบ่งว่าถ้าสมมติว่าเรามีพลังงานเท่านี้และชาร์จเต็มแล้วก็ได้เท่านี้จริงออลงแบบ จับกิจกรรมที่อาจจะใช้พลังงานมากหน่อยกับน้อยหน่อยคู่กันอมไม่ให้มันหนักเกินไปในวันนั้นเนาะแล้วก็อาจจะมีพลังงานเหลือไปทำอย่างอื่นที่เราชอบได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่แต่และคนอีกเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้ พลังงานในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตไม่เท่ากันบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้น้อยอันนี้มากก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็แล้วแต่ความสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยแล้วก็สุดท้ายอีกอีกอย่างหนึ่งที่มินคิดว่าสําคัญมากคือการยอมรับตัวเองแล้วก็ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าเซลฟ์ทอล์คือการพูดคุยกับตัวเองสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในข้างในหัวค่ะสําคัญมากๆเพราะว่าวิธีการและคําพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองเนี่ยควรที่จะเป็นคําพูดในเชิงบวกเนาะเพราะว่าการที่เราใช้คําพูดเชิงลบ กดดันตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราถึงพลังงานน้อยบางทีแค่คําถามแบบเนี้ยก็ทําให้เราเหนื่อยกว่าเดิมแล้วก็หมดพลังมากไปกว่าเดิมมันเหมือนเป็นการบั่นทอนตัวเองด้วยใช่เลยค่ะจากที่เป็นคนพลังงานน้อยอยู่แล้วแล้วยังพูดกับตัวเองในแง่ลบอ่ะเนาะม,มันก็จ่งทําให้เราแบบดาวลงดาวลงพลังงานก็เหมือนน้อยลงตามไปด้วยแบตกระพริบเตือนแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันแดงมากๆจนเกือบจะหมดอะ่ะตัวเราเองก็จะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้ว การสื่อสารกับคนอื่นหรือว่าวิธีการแสดงออกกับคนอื่นอาจจะเป็นในทางลบก็ได้แบบหน้าบึงตึงใซหรือว่าพูดท้นวนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วถึงนะตอนนั้นซึ่งก็อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะแล้วพี่มิ้นเองมีวิธีการชาร์จแบตในแบบของตัวเองยังไงบ้างคะเหมือนที่น้องมิ้นบอกเลยนะว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนอทําความเข้าใจกับตัวเองการที่เราเป็นคนพลังงานน้อยมาจากอะไรอย่างน้อยเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนอย่างวันไหนถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย มันมาจากการนอนน้อยหรือเปล่าอันนี้เราต้องรู้ลิมิตร่างกายตัวเองแล้วว่าเราควรจะนอนกี่ชั่วโมงต่อวันบางคนร่างกายก็เสร็จมาไม่เหมือนกันเนาะเหมือนที่น้องมิ้นบอกตอนแรกเลยว่าบางคนก็นอนหกชั่วโมงพอแล้วแต่พี่เองอะ่ะต้องนอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงถึงจะรู้สึกว่ามันสดชื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วหนึ่งแล้วก็อย่างพี่เองเนะา,าะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้กลับมานอนที่ห้องอยู่กับอะไรที่เราสบายใจยิ่งอยู่กับคนที่เราสบายใจอะ่ะมันเหมือนใช้ฟาสชาร์ดม,มันฟื้อแบบเร็วมากๆอะ่ะ เวลาที่เราอยู่กับคนที่เราสบายใจก็เหมือนเราเลือกอาหารที่มันเฮลตี้ให้กับตัวเองมันเป็นอะไรที่แบบอาหารจานโปรดกินได้เมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเซฟโซนเนาะเราก็ต้องรู้จักว่าเซฟโซนของเราคืออะไรเราจะใช้พลังงานให้ตัวเองอยังไงอืเหมือนน้องมินเองรู้สึกว่าอันไหนที่เราทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนฟ้าชาร์จเลยมีไหมถ้าแบบฟ้าชาร์จเลยสําหรับสําหรับมิ้นวันที่พลังงานน้อยมากๆแล้วรู้สึกว่า ทำอันเนี้ยเราฟ้าชาร์จเลยอะแบบว่าเออมันพลังงานเพิ่มขึ้นมาได้เร็วสุดและก็คงเป็นการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังเพลงอืมเพราะว่าแบบเป็นคนชอบฟังเพลงมากแล้วบางทีเราได้ฟังเพลงที่เราชอบเราก็รู้สึกอารมณ์ดีแล้วอะ่ะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคล้ายๆพี่มินเลยคือการอยู่กับคนที่สบายใจเพราะว่า มินเป็นคนที่เก็บอะไรไว้กับตัวเองไม่ได้คือแบบว่าจะต้องพูดกับเพื่อนหรือว่าจะต้องพูดกับแบบครอบครัวตลอดเวลามีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีเรื่องราวต่างๆแหละที่มาทําให้เราพลังงานน้อยเสร็จแล้วทีนี้พอเราเลือกที่จะพูดมันออกไปแล้วเราเหมือนได้ระบายออกไปแล้วอะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยจากที่แบตเราลีลีอยู่อะกลายเป็นว่าเออมันดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยว่าเอ,อ้ยเรามีพลังงานมากขึ้นน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวมินสรุปให้ฟังก็ได้ค่ะว่าทั้งหมดทีี่เเรราาพูดไไปมมันนอะะบ้ง ก็คือการที่เราเป็นคนพลังงานน้อยอาจจะมาจากสองแบบเลยก็คือ1เราเป็นคนอินโทรเวิร์ดไหมสองมาจากการขาดการดูแลตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ผลกระทบแน่นอนว่ามีหลายแบบที่ได้รับผลกระทบแน่ๆอาจจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานการเรียนค่ะแล้วก็สองเรื่องของความสัมพันธ์อใช่แล้วก็วิธีใช้พลังงานของแต่ละคนอาจจะต้องหาวิธีที่เข้ากับตัวเองเหมือนเราสองคนชอบอยู่กับ พื้นที่ที่ตัวเองสบายใจอยู่กับสิ่งที่ชอบคุณผู้ฟังก็อาจจะมีวิธีอื่นๆก็ลองคอมเมนต์แชร์ลงมาก็ได้ค่ะก็ในวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมากมายเลยเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนพลังงานน้อยเราจะใช้ชีวิตแล้วก็จัดการตัวเองอย่างไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นในมุมมองของเราเท่านั้นเองซึ่งหากคุณผู้ฟังคนไหนฟังแล้วรู้สึกว่ามีไอเดียอะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ a l l j e นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android